สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแอนดูมีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนครั้งที่3นั่นเองนะครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดลาดเป้งจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับน้องๆจะสร้างออกมาอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เกิดความรู้ความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนรักษากฎระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนดังนั้นชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดเป้งจึงได้จัดโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัยโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกิจกรรมประชุมสมาชิกชมรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อวางแนวทางปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างพฤติกรรมลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่กิจกรรมประกวดหนังสั้นเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมประกวดเรียงความเรื่องฉันจะปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อปลูกจิตสำนึกสู่นักเรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกๆกิจกรรมนะครับที่ได้รณรงค์นั้นล้วนแต่มุ่งให้เกิดความปลอดภัยทางถนนทั้งภายในโรงเรียนและรอบๆชุมชนและนี่ก็คือภาพกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่น้องๆเหล่านี้นะฮะร่วมกันทำขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ